วัสดีทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับผมอีกครั้งนะกับนายเฟลเลนนะครับผมวันนี้ก็มาทุกท่านมาอยู่กับดราก้อนบอลมัลติเวิร์สตอนที่12กันแล้วนะครับชื่อตอนว่าจะเป็นรสชาติของการแก้แค้นจะเป็นอย่างไรมาชมกันเลยครับเบจิต้าที่อยากให้ถึงการต่อสู้ของเขาเร็วๆนั้นก็ได้เริ่มหงุดหงิดแล้วก็ได้บ่นให้โกฮังฟังว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีนะฉันอยากจะสู้รอบต่อไปจะตายอยู่แล้วโกฮังที่ฟังอยู่จึงตอบเบจิต้าว่าดูท่าจะอีกนานเลยนะครับคุณเบจิต้าเบจิต้ายังตอบว่ายืดเยื้อสมัติยากเหมือนกับว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้มา2ปีแล้วนะเนี่ยจากนั้นผู้จัดการแข่งขันจึงได้ประกาศคู่ต่อไปเป็นการต่อสู้ของเทนชินฮังจากจักรวาลที่9พบกับซุนหงอคงจากจักรวาลที่2ซุนหงอคงนั้นมีความมั่นใจมากว่าตนจะชนะแต่มันจะเป็นอย่างนั้นเหรอมาดูกันเลยดีกว่าเมื่อขึ้นไปบนเวทีเทนชินฮังได้มองไปที่ซุนหงอคงที่ขี่เมฆอยู่บนฟ้าซุนหงอคงยังถามเทนชินฮังว่าเป็นไรเป็นล่ะหรือว่ากลัวที่จะโจมตีข้าง้อปากดีซะด้วยเทนชินฮังจึงตอบว่าแกต้องแตะสนามก่อนถึงจะเริ่มการต่อสู้ได้นะจากนั้นซุนหงอคงจึงได้หยิบกระบองวิเศษออกมาจากหูแล้วก็ขยายกระบองไปแตะที่พื้นพร้อมกับบอกว่าแค่นี้ก็เริ่มการต่อสู้ได้แล้วเมื่อพูดจบเทนชินฮังได้ปล่อยปืนใหญ่พลังจิตไปที่ซุนหงอคงเล่นเอาเมฆวิเศษนั้นจากไปโดยไม่กลับมากันเลยทีเดียวดาเมจจากปืนใหญ่พลังจิตส่งผลให้ดวงดาวที่อยู่ใกล้สนามนั้นทะลุกันเลยทีเดียวทั้งได้เห็นพลังของเทนชินฮังเยอะขนาดนั้นก็ตกใจเพราะว่าพลังของเทนชินฮังของจักรวาลที่9นั้นเยอะกว่าเทนชินฮังจักรวาลที่ตนอยู่พร้อมกับบอกว่าพระเจ้าทำลายดาวเลยนะครับนั่นเบจิต้าจึงได้บอกลูกชายของตนว่าจงโง่มันก็แค่ท้องฟ้าที่ทำมาจากแก๊สนั่นแหละและถึงแม้จะเป็นดาวจริงๆก็ไม่น่าตกใจอะไรขนาดนั้นหรอกนะสำหรับเจ้าโลนั่นน่ะตัดมาที่สนามซุนหงอคงได้หลบการโจมตีของเทนชินฮังได้และก็ได้สั่งให้กระบองวิเศษนั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ทุบเทนชินฮังซุนหงอคงที่ยืนอยู่บนยอดกระบองจึงบอกว่าฮ่าๆๆกระบองของข้ายืดยาวได้เท่าไหร่ก็ได้และน้ำหนักของมันก็หนักมากด้วยมีข้าคนเดียวที่ถือได้ความแข็งแกร่งของข้าน่ะมากกว่าที่เจ้าจะจินตนาการกระบองวิเศษเกิดการขยับเทนชินฮังได้ยกกระบองขึ้นอย่างง่ายดายซุนหงอคงไม่ยอมจึงดึงคนออกมาและเสกร่างแปลงออกมาสู้เป็นจำนวนมากแฟร์เทนชินฮังเหมือนจะไม่ตกใจอะไรเพราะเขาก็แยกร่างได้แล้วเขาก็แยกร่างเพื่อที่จะรับมือกับซุนหงอคงที่แยกร่างมาสู้กับเขาเทนชินฮังได้ซัดซุนหงอคงจนหมอบเหลือไว้เพียงร่างจริงที่ยังคงไม่เป็นอะไรจากนั้นผู้จัดการแข่งขันจึงประกาศว่าเทนชินฮังจากจักรวาลที่9นั้นเป็นผู้ชนะนั่นก็เพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลุกไม่ขึ้นเป็นเวลา30วิก็จะแพ้ไปไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมที่อยู่บนสนามนะจ๊ะจากนั้นก็เป็นคู่ต่อไปเป็นการต่อสู้ของซันเกียจากจักรวาลที่6พบกับซุนบราจากจักรวาลที่16พระเจ้าเทพมาแล้วหลังจากที่ผู้จัดการแข่งขันพูดจบซุนบราก็ดีใจเพราะว่าตนนั้นคิดว่าซันเกียนั้นเป็นเมียของโบแจ็คในขณะที่ซุนบากำลังจะขึ้นไปบนลานประลองนั้นเบจิโตะก็ได้ขอคุยกับซุนบาก่อนเป็นเวลา2นาทีจากนั้นทั้งคู่ถึงหาที่เงียบคุยกันเบจิโตะได้บอกซุนบาว่าพ่อขอห้ามไม่ให้ลูกฆ่าหรือทำร้ายซุนเกียลูกสามารถจัดการกับเธอได้เพียงแค่หมัดเดียวโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงซุนบาจึงโมโหแล้วตอบเบจิโตะว่าอะไรกันคะยัยนั่นเป็นเมียของโบแจ็คนะคะนี่คือโอกาสที่จะเป็นการฝึกการควบคุมอารมณ์ของลูกตอนนี้อยู่ในอวกาศตะกี้เนี้ยลูกก็น่าจะรู้ดีนี่นะใช่ค่ะหนูช่วยพ่อเอาไว้พ่อก็ขอขอบใจในเรื่องนั้นลูกเองก็เก่งขึ้นมามากแต่มันก็ยังเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของลูกอยู่ลูกไม่สามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่อาละวาดลูกต้องรู้จักควบคุมตัวเองทำให้ดีที่สุดหรือไม่ก็ถอนตัวจากทัวร์นาเมนต์นี้ซะกักเก็บความโกรธเอาไว้นี่เป็นคำสั่งหลังจากพูดเสร็จเบจิโตะก็พาซุนบาออกไปยังลานประลองตัดมาที่มุมของจักรวาลที่6ซันเกียได้ขอร้องโบแจ็คว่าฉันขอยอมแพ้ได้ไหมคะโบแจ็คจึงตอบทันทีว่าไม่อนุญาตแก๊งโบแจ็คไม่มีพวกขี้ขาดตาขาวจากนั้นซันเกียจึงจำเป็นที่จะต้องลงสู่สนามเพื่อต่อสู้เมื่อเริ่มการต่อสู้ซันเกียก็โยมโมโหซุนบาทันทีนี่ฉันว่าเธอรีบหนีไปแต่ตอนนี้จะดีกว่านะหรืออยากจะมีจุดจบแบบยายเด็กกระจอกคนนั้นเมื่อซุนบาได้ยินแบบนั้นก็โกรธจัดเบยิโตะที่ดูอยู่ก็เริ่มทำใจแล้วล่ะเรื่องที่ว่าจะให้ซุนบาควบคุมอารมณ์ซุนบานั้นโมโหมากกินได้ระเบิดพลังซุปเปอร์ไซย่าก็คูได้เห็นซุนบาแข็งแกร่งขนาดนั้นก็ตกใจนะเพราะว่าซุนบานั้นแข็งแกร่งกว่าตนมากซุนบาได้ระเบิดพลังแห่งความโกรธเล่นเอาซันเกียในหน้าเวอไปเลยทีเดียวจากนั้นซุนบาที่ได้โชกหมัดมาทางที่ซันเกียยืนอยู่
เมื่อชกมานั้นแรงชกของหมัดนั้นทำให้ร่างกายของซันเกียนั้นกระเด็นไปชนบาเรียกั้นคนดูแล้วก็นิ่งไปผู้จัดการแข่งขันได้รีบเข้ามาดูแล้วก็เริ่มนับแต่ถ้าว่ามันไม่จำเป็นแล้วซันเกียนั้นได้ตายไปแล้วจึงส่งผลให้ซุนบานั้นเป็นฝ่ายชนะซุนบาจึงเดินมาสารภาพผิดกับพ่อของตนว่าเราก็แค่ทำเท่าที่เราทำได้บีโตะต้องตอบลูกสาวว่าพ่อรู้นะลูกไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเธอลูกพยายามควบคุมตัวเองได้ดีที่สุดแล้วจากนั้นผู้จัดการแข่งขันได้นำศพของซันเกียมาให้โบแจ็คแต่ว่าโบแจ็คนั้นไม่รับและบอกว่าเอาไปทิ้งซะโกฮังจักรวาลที่18ยังได้บอกซุนบาว่าในจักรวาลของผมนั้นโบแจ็คฆ่าเธอพยุ่ยผมโกรธครับเดี๋ยวนะมึงมายุ่งเกี่ยวอะไรกับจักรวาลที่16เนี่ยโกฮังทำไมมึงไม่อยู่มุมจักรวาลตัวเองวะจากนั้นก็เป็นการต่อสู้ของคู่ต่อไปนั่นก็คือเอลิมจากจักรวาลที่19พบกับหมายเลข16จักรวาลที่12ทั้งได้ถามหมายเลข16ว่ายังไม่ถอนตัวเหรอหมายเลข16นั้นไม่คิดจะถอนตัวเพราะว่าเป็นการเคารพคู่ต่อสู้เมื่ออยู่บนลานประลองเอลิมได้ใช้แว่นตาสแกนดูชีพจรของหมายเลข16แต่ถ้าว่าหมายเลข16นั้นเป็นหุ่นยนต์จึงไม่มีชีพจรให้เขาสแกนนั่นจึงทำให้เอลิมนั้นรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเพราะว่าหมายเลข16นั้นน่าจะแข็งแกร่งเอลิมจึงเริ่มเปิดการโจมตีก่อนเขาได้ปล่อยพลังอุลตร้าเวเวอร์บอลใส่หมายเลข16แต่หมายเลข16นั้นเมื่อเห็นพลังที่ปล่อยมาก็รู้ว่าพลังนั้นมหาศาลมากถ้าโดนเข้าไปนี่อาจจะเละก็ได้หมายเลข16จึงได้ปล่อยหมัดจรวดเฮลแฟตใส่เอลิมเอลิมจึงกระโดดหลบแต่นั่นก็เป็นไปแค่การปล่อยหมัดหลอกของหมายเลข16หมายเลข16ได้พุ่งขึ้นไปด้านหลังของเอลิมแล้วก็ถีบเอลิมลงมาที่พื้นพร้อมกับตามมาแทงเข่าเพื่อที่จะซ้ำเอลิมแต่ถ้าว่าเอลิมนั้นกลับหลบได้แบบฉิวเฉียดจากนั้นหมัดจรวดเฮลแฟตก็ได้พุ่งมาเพื่อที่จะโจมตีเอลิมแต่ว่าเอลิมนั้นก็ยิงพลังสวนจึงทำให้หมัดจรวดนั้นพังไปข้างหนึ่งการต่อสู้ของทั้งคู่เป็นไปอย่างดูเดือดแลกหมัดกันอย่างเมามันจนกระทั่งหมายเลข16ถูกชกลงมาที่พื้นเขาพยายามที่จะลุกแต่ก็ลุกไม่ได้เขารู้สึกเหมือนร่างกายของเขานั้นหนักขึ้นนั่นก็เพราะว่าเอลิมไปยืนอยู่บนหลังหมายเลข16และเอลิมก็ได้บอกสรรพคุณของชุดเกราะว่าอันที่จีทำให้ฉันลอยได้และมันก็เพิ่มน้ำหนักให้กับทุกสิ่งที่ฉันสัมผัสน่าอยู่ในกำมือของฉันแล้วล่ะจากนั้นเอลิมก็ได้เตรียมปล่อยหมัดพลังเวเวอร์ในอะไรที่เอลิมกำลังจะปล่อยพลังนั้นหมายเลข16ก็ได้สั่งเสียกับทั้งเพราะว่าตนนั้นถ้าโดนพลังนี้ไปตนก็คงตายไปเลยทั้งจึงบอกหมายเลข16นั้นให้รีบบอกขอยอมแพ้ซะเพราะถ้าถูกทำลายก็จะไม่สามารถคืนชีพได้เพราะเขานั้นเป็นหุ่นยนต์แต่ถ้าว่าเอลิมนั้นกลับไม่ปล่อยพลังเพราะเขานั้นไม่อยากทำร้ายใครจึงทำให้หมายเลข16นั้นรู้ว่าเอลิมนั้นก็มีหัวใจจิตใจของเอลิมนั้นมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วหมายเลข16จึงขอยอมแพ้ไปจึงทำให้เอลิมจากจักรวาลที่19นั้นเป็นฝ่ายชนะเมื่อเป็นชัยชนะแรกและเป็นชัยชนะที่น่าภูมิใจนักรบคนหนึ่งจากจักรวาลที่19จึงมาโม้ให้โกคูฟังว่าไงล่ะเป็นชัยชนะที่ดีใช่ไหมโกคูจึงตอบว่าเออก็นะเรายินดีด้วยแต่ว่าหมายเลข16ค่อนข้างกากอะเลยดูไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่จากนั้นผู้จัดการแข่งขันที่ประกาศการต่อสู้คู่ต่อไปนั่นก็คือราชาโครจากจักรวาลที่8พบกับบีเดลจากจักรวาลที่9เมื่อเห็นบีเดลจากจักรวาลที่9ก็ทำให้กุฮังนั้นถึงกับอึ้งตาค้างกันเลยทีเดียวเพราะเซ็กซี่เหลือเกินนะฮะก็เป็นอันจบตอนของดราก้อนบอลมัลติเวิร์สตอนที่12รสชาติของการแก้แค้นนะฮะตอนต่อไปจะเป็นไรมารอติดตามกันเลยนะครับผมเพราะว่าบีเดลเนี่ยมาจากจักรวาลที่9แล้วก็เท่าที่เราฟังกันมานะฮะจากวันที่9ในแข็งแกร่งกับทุกคนกันเลยทีเดียวก็ต้องมารอติดตามกันนะฮะคิดเห็นกันอย่างไรกับตอนนี้ก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับโอเคนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามตอนใหม่ๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมจีจีบาย